วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูรักทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ต้นสัปดาห์เลยก็คือวันจันทร์ชั่วโมงที่1เลยนะคะพบกับครูนันทิกาชื่นชมอีกแล้วนะคะวันนี้นักเรียนสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้หนาวมากเลยนะคะฉะนั้นนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะและนักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนะคะอากาศหนาวนะคะโดยเฉพาะบนยอดภูยอดดอยนะคะโดยเฉพาะตามภาคอีสานนะคะอากาศจะหนาวเย็นมากเลยนะคะเมื่อวันเสาร์นะคะคุณครูก็ได้ไปทัศนศึกษาคะในเชิงหาความรู้นะคะคุณครูก็ได้พบกับคุณครูปลายทางท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูที่อยู่ต่างจังหวัดจังหวัดที่มีแปลว่าสองหัวสองหัวรู้ไหมเป็นจังหวัดอะไรคะเที่ยวทั่วไทยสองหัวคือจังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะแปลว่าหัวเกษก็แปลว่าหัวเหมือนกันใช่ไหมคะคุณครูเจอผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการสัญลักษณ์เวทกามากับคุณครูประสิทธิ์อยู่ยืนนะคะพาคณะครูมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติบนดอยอินทนนท์แล้วก็พาไปชมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่คะก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวการเรียนการสอนของนักเรียนคะซึ่งอากาศหนาวมากเลยนะคะส่วนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะก็ต้องป้องกันความหนาวนะคะและครูไปทางโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศกันนะคะข่าวในทางโทรทัศน์ลงข่าวกันนะคะว่าอัมพวินนั้นขึ้นแรงมากเลยนะคะแถบบ้านเรือนที่อยู่แถบชายทะเลนะคะก็จะเสียหายเพราะว่าปกติแล้วในฤดูหนาวเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมนี้คุณครูนิกาก็บ้านอยู่ติดทะเลเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้จะไปอยู่บ้านที่ห่างจากทะเลประมาณ1กิโลนะคะปกติแล้วเดือนธันวาคมนี้จะเป็นฤดูมรสุมนะคะชาวเรือจะทราบดีขึ้นในทะเลก็จะสูงตามปกติแล้วแต่เผอิญเมื่อวานนี้วันที่25ธันวาคมนั้นเป็นวันที่น้ำเต็มฝั่งนะคะชาวเรือจะเรียกว่าน้ำเกิดนะคะนี่ความรู้จากชาวบ้านนะคะน้ำเกิดก็คือวันที่น้ำขึ้นเต็มฝั่งนะคะแต่เผอิญเมื่อวันที่25ธันวาคมนะคะคือเมื่อวานพ.ศ. 2554มันเกิดมรสุมขึ้นมาทำให้คลื่นกระแสลมมันทำให้คลื่นใหญ่มากถึง4เมตรนะคะใครดูข่าวทางช่อง3เมื่อเช้าคุณสรยุทธก็ออกข่าวนะคะแต่ออกข่าวนั้นเห็นเป็นคลื่นเล็กแล้วไม่ใหญ่แล้วนะคะไม่ต้องตกใจก็ขอขอบคุณโรงเรียนไปทางที่โทรศัพท์มาหาคุณนิกานะคะปกติดีโรงเรียนบางกวนนั้นน้ำไม่ถึงไม่ท่วมนะคะแล้วก็จะตอนนี้น้ำลงแล้วนะคะทะเลน้ำไม่เต็มค่อยๆลดลงก็จะลงแต่ที่สะพานปลานั้นคลื่นจะใหญ่เพราะว่าเขามีเขื่อนสำหรับกั้นไม่ให้น้ำเข้ามามีเรือประมงเล็กๆเขาจะไปจอดเทียบท่าไว้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรือตังเกเรือเล็กๆ เมื่อกระแสคลื่นนะคะคลื่นพัดมาถึงแล้วมันกระทะกับเขื่อนก็กลายเป็นก้อนใหญ่นะคะไม่น่าตกใจนะคะขอบคุณด้วยนะคะฉะนั้นนักเรียนเป็นไงคะเราตอนนี้เราต้องรักษาสุขภาพของเราแล้วอย่าให้ร่างกายของเรานั้นกระทบกับความเย็นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะไม่สบายโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคะอ่อนแอแล้วควรจะใส่เสื้อหนาๆ นะคะหรือถ้านักเรียนหญิงมีเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อยืดที่อยู่ข้างในให้อุดอุ่นส่วนนักเรียนชายควรจะมีเสื้อกันหนาวแขนยาวมาใส่นะคะเพราะช่วงนี้อากาศจะเย็นจัดนะคะประมาณ5วันแล้วก็หายไปแล้วก็จะเย็นอยู่อย่างนี้นะคะปีนี้จะหนาวนานด้วยนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังไม่งั้นนักเรียนจะเป็นปอดชื้นแน่ๆเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันเพื่อให้คลายหนาวกันสักหนึ่งเพลงก่อนที่จะเรียนนะคะเอาละค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังฝันนี้หัวเราะ5ทีค่ะหัวเราะแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะออกกำลังกายนะคะสะบัดนิ้วสะบัดแขนนะคะให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่น1 2 3ให้เราอบอุ่นสบาย
ค่ะนะคะเก่งมากเลยนะคะเป็นไงคะหายหนาวแล้วยังเอ่ยหายหนาวแล้วนะคะได้ออกกำลังกายแล้วหายหนาวแล้วนะคะฉะนั้นอากาศหนาวนั้นนะคะถ้านักเรียนไม่ป้องกันรับความหนาวเย็นนักเรียนอาจจะถึงกับไม่สบายนะคะถ้าปล่อยไว้นานๆเกินจะเกิดอาการไม่สบายไอนะเพราะว่าอกเราได้รับความหนาวทำให้เป็นปอดบวมได้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้เที่ยวทั่วไทยนะคะวันนี้ก็มาเอามาฝากเด็กๆอีกนะคะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากจอภาพกันนะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องราวของคำน่ารู้คู่เที่ยวทั่วไทยนะคะในเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมาก